ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าออกประเทศครับและตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางออกนอกประเทศป้องกันบุคคลที่มีหมายจับไม่ให้ฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลออกพรรษาหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายจำนวนมากเพื่อเตรียมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาส่วนที่จังหวัดบึงกาฬครับการจราจรบนถนนสายบึงกาฬปากคาดก็เริ่มมีรถยนต์หลั่งไหลเข้ามาเพื่อหาที่พักและหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดซึ่งหน่วยงานราชการได้มีการจัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเตรียมกางเต็นท์รอชมบั้งไฟพญานาคหลังจากโรงแรมที่พักส่วนใหญ่ถูกจองเต็มก่อนหน้านี้ครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับชาวบ้านกลุ่มตำบลห้วยไผ่อำเภอของเจียมก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ริมแม่น้ำโขงรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวันออกพรรษาและเที่ยวชมงานไหลเรือไฟรวมทั้งลอยกระทงครับก่อนที่จะรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งปีที่ผ่านมานี่นะครับมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านพบเห็นลูกไฟพญานาคโผล่ขึ้นจากแม่น้ำโขงขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4ลูกด้วยครับ